สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มดจะพาพี่ๆน้องๆมาชมบรรยากาศและรับประทานอาหารกันเนาะที่ร้านอาหารพาราฟิชชิงปาร์กนะคะพี่น้องจ๋าร้านอาหารที่นี่เป็นร้านอาหารที่แบบธรรมชาติเนาะบ้านๆแต่อาหารก็ไม่ธรรมดานะคะพี่น้องอาหารที่นี่อร่อยทุกๆเมนูเลยนะคะโดยเฉพาะปลาตะเพียนหน้าซอสมะนาวนะคะพี่น้องอร่อยมากไข่เต็มท้องเลยนะพี่น้องจ๋านะอาหารที่นี่เด้ออาหารที่นี่นะคะเขาจะใช้เตาถ่านนะคะพี่น้องเขาจะใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารเด้อพี่น้องจ๋าเขาจะใช้เตาถ่านเขาจะไม่ใช้พวกเตาไฟฟ้าเตาแก๊สอะไรเขาไม่ใช้เขาใช้เตาถ่านทำอาหารนะคะพี่น้องใครมาที่ร้านนี้ต้องทำใจหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะรอนานนะพี่น้องจ๋านะจะรอนานหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับชั่วโมงหรอกนะแต่สมกับการรอคอยนะพี่น้องเพราะอาหารทุกเมนูอร่อยจริงๆนะคะอร่อยหอมพอได้กินแล้วเราจะนึกไปถึงสมัยที่เราเคยอยู่บ้านนอกเนาะบ้านนอกๆเราสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยทําอาหารให้กินเขาจะใช้เตาถ่านนั่นแหละพี่น้องจ๋าอาหารมันก็จะอร่อยใช่ไหมคะพี่น้องวันนี้มีเมนูอะไรบ้างก็ติดตามดูกันแล้วกันนะคะพี่น้องวันนี้เมนูมีอะไรบ้างก็มาดูนะคะเมนูวันนี้ก็จะมีปลาตะเพียนเนาะก็จะมีปลาตะเพียนทอดกลางแล้วเนาะปลาตะเพียนนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานี่คือเนื้อปลาล้วนๆเด้งเด้งดึงเด้งดึงเลยได้พี่น้องแล้วก็จะมีทอดมันนะคะแล้วก็จะมีทอดมันทอดมันนี่เป็นทอดมันปลากายปลาทอดมันปลากายนี่ไม่มีผสมแป้งผสมอะไรคือก็เอาเนื้อปลาล้วนๆน่ะทอดเลยออกมาเป็นปลากายเนี่ยพี่น้องจ้าอร่อยมากนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีอาหารแล้วก็จะมีอะไรด้วยนะมีไก่บ้านผัดกะวานผัดเผ็ดกะวานเนาะไก่บ้านผัดเผ็ดกะวานถ้าเราไม่อยากกินผัดเผ็ดเราก็สั่งมาแบบเป็นต้มก็ได้เขาก็จะมีไก่บ้านต้มกะวานนะคะพี่น้องนะก็จะมีนะมาเมนูหลากหลายนะเอาที่ว่าเราอยากจะแบบเราจะชอบทานแบบไหนเราก็สั่งมาแบบนั้นเลยพี่น้องจ๋ามาที่ร้านนี้ไม่ผิดหวังอร่อยทุกเมนูนะคะพี่น้องจ๋านะก็จะมียำถั่วพูนะคะพี่น้องเนี่ยที่เราสั่งมาเราก็จะสั่งยำถั่วพูมาด้วยเนาะพี่น้องเนี่ยยำถั่วพูก็อร่อยนะครับถั่วพูนี่กรอบกรอบเด้อถั่วพูก็กรอบกรอบนะแล้วก็จะมีลาบเป็ดลาบเป็ดนี่ก็อร่อยมากนะคะพี่น้องโอเคนี่ก็เมนูที่วันนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆร้านนะร้านนะคะพี่น้องนี่คือบรรยากาศรอบๆร้านนะคะบรรยากาศดีมากมีน้องวัวด้วยนะนะรับประทานอาหารไปกับน้องวัวก็มากินน้องใหม่พี่น้องนี่ค่ะดีละบรรยากาศโอเคเนาะพี่น้องงั้นพี่น้องก็ชมไปเรื่อยๆเด้อจ้าเด้อ